แต่พี่ตู่ต้องส่งนี้เลยแต่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 เรานะคะตอนนี้นะคะเรามารอบดึกจ้ะลูกเพจจ๋าเรามาขายทุเรียนป่าละอูแบบพรีเมียมพีใจของเราเมื่อสักครู่นะจ๊ะเราขายไปแล้ว1รอบบอกให้ลูกเพจโชว์ไปแล้ว1รอบค่ะลูกเพจจ๋าเพื่อเป็นกำลังใจให้อีจานนักข่าวตัวน้อยตัวน้อยจริงค่ะแล้วก็เทียบเทียบกับพี่บุญช่วยแล้วเราน้อยจริงลูกแล้วก็นักขายนะคะรวมถึงชาวสวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนป่าละอูลูกเพจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์มาได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะสั่งซื้อเราปัก LINE แอดไว้ให้แล้วนะคะ LINE แอดนะคะอยู่ที่อยู่ที่ในในอะไรเอ่ยในคอมเมนต์นะคะเป็นคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์แรกเลยนะจ๊ะมาๆๆมารอบดึกตอนนี้ละครจบแล้วเราจะมาหลังละครจบใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วเสียใจว่าไม่ใช่ไลฟ์สดของเหตุการณ์อาชญากรรมนะคะต้องขออภัยด้วยคือทีมก็อยู่ตรงนั้นที่เกิดเหตุแต่ว่าทุเรียนอีกส่วนหนึ่งเราก็แบ่งมาอยู่ตรงนี้นะคะใช่จ้ะโอเคมามาค่ะพี่มะปางทั้งสวัสดีทั้ง94ท่านนะที่เข้ามาดูกันเข้ามาทักทายกันก่อนเร็วใครทำอะไรอยู่ที่ไหนจะนอนกันหรือยังอย่าเพิ่งนอนนะมาดูพวกเราไลฟ์สดขายทุเรียนกันก่อนเออเนาะกล้องมาดูมัวมัวเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งนะคะลูกเพจไปเช็ดไปเช็ดอีกฝั่งโถเอ้ยเป็นไงโอเคยิงชัดละชัดละชัดละชัดเป๊ะเลยของพี่เมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนะคะนะคะน่าจะไปวางทับทุเรียนมันก็เลยมวนนิดนึงพอเช็ดกล้องปุ๊บ132คนพี่ตู่ซูมดูเนื้ออีกรอบนึงจ้าสุดปังเลยที่ลูกเพจเห็นอยู่ตรงนี้คือเนื้อทุเรียนป่าละอูนะคะพันหมอนทองนะคะหมอนทองป่าละอูเป็นทุเรียน GI ที่ได้รับสัญลักษณ์ GI เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าทุเรียนที่ป่าละอูมีรสชาติพรีเมียมเนื้อละมุนกรอบนอกนุ่มในหรือว่าจะเนื้อพอดีทานสามารถเลือกได้หมดไม่มีเส้นใยกินเท่าไหร่ก็ไม่ร้อนในเพราะว่าดินที่นี่เขาไม่มีกรรมฐานและได้รับฉายาว่าอร่อยจนช้างแย่งกินบุกสวนนะคะทุเรียนของเรากิโลกรัมละ290บาทเท่านั้นจัดส่งเมาๆ100 150และ200ตามขนาดน้ำหนักนะจ๊ะถูกต้องค่ะอยากจะบอกว่า290ที่เราขายเนี่ยไม่แพงเลยนะลูกเพจอยากจะให้ทุกคนเปิดใจลองมากินทุเรียนหมอนทองป่าลูหน่อยลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยแกมันอร่อยจริงๆแล้วมันก็สมคำล่ำลืออย่างที่คนเขาพูดจริงๆแล้วถ้าใครได้ลองกินรับรองว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงในทุกๆปีจะต้องรอเลยว่าเมื่อไหร่ทุเรียนหมอนทองป่าลูจะออกใช่เมื่อไหร่ทุเรียนหมอนทองป่าลูจะขายเพราะฉันรอรอซื้ออยู่วันนี้นะคะเราขึ้นไปที่สวนกันตั้งแต่เช้าน้องนุกออกจากออฟฟิศตั้งแต่8โมงไม่ใช่สิ7โมงด้วยซ้ำนะคะเพื่อจะไปตัดทุเรียนคัดทุเรียนพรีเมียม100ลูกเท่านั้นมาขายลูกเพจแล้วนี่ก็คือทุเรียนที่เหลืออยู่วันนี้เราตัดกันมาเป็น100ลูก150ลูกครึ่งวันเราขายไปแล้ว60 70ลูกถูกต้องนี่คือเดียวนะคะทุเรียนที่เหลืออยู่ที่เห็นอยู่เหลือไม่เยอะแล้วแต่ว่ายังมีไซส์ขอบคุณมากพี่ปิยรัตน์เดี๋ยวหนูจะไปตอบให้พี่ปางพูดไปเลยจ้ะขอบคุณมากพี่ปิยรัตน์นะคะที่สนใจการสนใจเสร็จแล้วทำยังไงต่อก็ทักลิงก์นะคะปักหมุดกันเข้ามาได้ที่เราปักหมุดเอาไว้กดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวมีแอดมินสแตนบายตอบนะจ๊ะนี่คือทุเรียนเนื้อที่เราปอกโชว์เอาไว้นี่คือทุเรียนเนื้อที่เราปอกโชว์เอาไว้อยากจะให้ทุกคนดูว่าเนื้อมันน่ากินขนาดไหนแล้วเม็ดมันเล็กรีบขนาดไหนน้องนุกอันนี้เป็นเนื้อแบบพอดีทานนะคะแต่ทุเรียนล็อตที่เราจะส่งให้ลูกเพจเนี่ยจะทานได้ประมาณวันที่14ถึง16นะคะอันนี้เป็นเนื้อแบบพอดีทานนี่เอาจริงๆคือไม่เละนะไม่เละเพราะว่าข้างนอกเขาเนี่ยจะแห้งใช่แต่เนื้อพอดีมีดเราไม่ค่อยคมมันเลยเป็นอย่างนี้เนื้อสัมผัสข้างนอกจะแห้งอ่ะเดี๋ยวเราผ่าให้ดูนี่นะคะเดี๋ยวน้องนุ๊กค่อยๆบรรจงผ่าดูดูนี่เป็นยังไงล่ะแกโอ้น่ากินมากดูความหนาของเนื้อสิดูความหนาแล้วเม็ดเนี่ยคือเราตัดแก่
ก็ที่ต้นประมาณ 85-90% ไม่มีทุเรียนอ่อนแน่นอนถ้าเป็นทุเรียนอ่อนลูกเพจสามารถถ่ายคลิปวิดีโอแล้วมาเคลมได้เลยแล้วดูความเป็นเนื้อเนื้อเขาจะฉ่ำน้ำไม่มีเส้นใยไม่ติดฟันแต่ติดใจแน่นอนจ้าใช่ถูกแล้วนะคะที่เราขายอยู่เนี่ยเพียงกิโลกรัมละ290 บาทคุ้มมากๆน้องนุ๊กเดี๋ยวพี่จะให้ดูเลยว่าเรามีไซส์ไหนบ้างมีลูกไซส์โลอะไรบ้างจะเริ่มต้นที่2.1 กิโลกรัมนี่นะคะนี่คือไซส์แรกที่เรายังมีอยู่ให้ทุกคนได้จับจองกันลูกแรกยกขึ้นมา 2.1 นะคะ 2.1 ลูกนี้สวยมากคุณยุ้ง 2.1 กิโลกรัมเราจะเป็นไซส์เริ่มแรกนะคะที่เราเลือกไซส์นี้เพราะอะไรต้องบอกลูกเพจก่อนว่าถ้าเล็กกว่านี้มันก็จะเป็นทุเรียนปอกแป๊กถูกต้องไม่อร่อยเต็มที่คุณภาพมันก็จะไม่เต็มที่ไซส์ที่เหมาะสมควรรับประทานจะอยู่ที่2กิโลขึ้นไปจนถึง5กิโลนะคะไซส์นี้ 2.1 กิโลกรัมราคาจะอยู่ที่609 บาทบวกค่าจะส่ง100 บาทจ่ายมา709 บาทลูกเพจรับทุเรียนไปเลยแล้วพร้อมรับประทานเลยหากไปถึงบ้านลูกเพจเนื้อแห้งเม็ดหลับใครเม็ดหลับเม็ดรีบเม็ดรีบค่ะพี่มุ้ยบอกเม็ดรีบเม็ดรีบคือที่สุดปีนี้กินป่าละอูไปแล้ว2ลูกขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่มุ้ยค่ะขอบคุณพี่มุ้ยมากนะคะแสดงว่าพี่มุ้ยเนี่ยคือแฟนคลับตัวจริงแฟนคลับตัวยงของเราเลยสั่งทุเรียนที่2ลูกอุ๊ยแบบนี้เลิฟแบบนี้เลิฟนะคะแบบนี้เลิฟที่เรารีวิวไปบางทีลูกเพจส่งมาเนี่ยเราตกใจบอกว่าส่งรูปมาก่อนแล้วก็บอกว่าขายแบบนี้แล้วก็เว้นช่วงไประยะนึงหน้าอุดหนุนโล่งเราภูมิใจมากเราคิดว่าขายแบบนี้ไม่ควรขายแต่ที่ไหนได้ลูกเพจติดใจอ่ะขยับไซส์ขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นไซส์ 2.2 กิโลกรัมราคาจะอยู่ที่638 บาทบวกค่าจะส่ง100 บาทจ่ายเพียง738 บาทลูกเพจจะได้รับทุเรียนลูกนี้ไปเลยใครสนใจไซส์นี้สามารถแคปเจอร์แล้วไปบอกไลน์แอดได้เลยว่าสนใจลูกประมาณนี้ลูก2กิโลกว่าแต่ดูภูคอมหุ่นให้ดูหน่อยค่ะลูกนี้สวยมากน้องนุ๊กดูกลมแบบโอ้ลูกนี้มี5 ภูเต็มแต่เป็น5ภูอวบนะคะ5ภูใหญ่5ภูแน่น5ภูยาวนะคะเราบอกได้เลยว่าทุเรียนของเรานะลูกเพจจ๋าเราคัดทุกลูกไม่มีลูกไหนที่ต่ำกว่า4ภูแน่นอนนะคะถูกต้องนะคะรับรองว่าใครสั่งกับเราไปเนี่ยคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะเราคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกจริงๆนะคะอ่ะมาดูมาอีกไซส์ไซส์ต่อไปใครอยากจะกินเยอะขยับน้ำหนักขึ้นมาหน่อยลูกนี้จะไซส์อะไรคะคุณยุ้ง2.3 กิโลกรัมจะอยู่ที่ราคา667 บาทบวกค่าจะส่งอีก100 บาทจะอยู่ที่767 บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจต้องการลูกนี้แคปเจอร์แล้วไปบอกแอดมินใน LINE แอดได้เลยค่ะห้ามทักแชทอินบ็อกซ์อีจันนะคะเพราะว่าเราจะไม่เห็นนะคะอินบ็อกซ์มีไว้ร้องเรียนเท่านั้นนะจ๊ะสินค้าของอีจันและอีจันตลาดแตกคลิกที่ LINE แอดเท่านั้นไม่มีการทัก Facebook ส่วนตัวไปหาเด็ดขาดย้ำนะคะเราต้องย้ำนะคะว่าเราจะไม่มีการทักไปหาใครก่อนใครอยากจะกินทุเรียนกับเราต้องทักมาหาเราอ้าวใครจะเอาลูกนี้รีบแคปนะใครจะเอาลูกนี้รีบแคปลูกนี้ 2.3 โลราคา667 บาท667บาทคือราคาของลูกนี้บวกกับค่าส่งอีก100บาทโอนมาเสร็จปุ๊บเราจะส่งให้พรุ่งนี้เลยจ้ะใช่จ้ะโอเคมาดูลูกต่อไปดีกว่าจ้าลูกต่อไปขยับไซส์ขึ้นมาหน่อยเป็น 2.4 กิโลกรัมราคาจะอยู่ที่696 บาทบวกค่าจะส่ง100บาทเป็น796บาทนะจ๊ะลูกนี้มีทั้งหมด5ภูเหมือนกันและมีภู4แล้ว4ภูแต่เป็นภูอ้วนภูยาว4ภูใหญ่4ภูอ้วนนะจ๊ะรับประทานได้ในวันที่14-16เหมือนกันต้องก็คือสั่งมาตอนนี้ก็พอดีเลยไปถึงบ้านคุณก็กรอบนอกนุ่มในใช่แต่ถ้าเกิดสมมติอยากได้แบบนิ่มหน่อยก็รออีกสักนิดนึงนะคะคืออยากจะบอกว่าสั่งทุเรียนกับเราไปรับรองคุณจะได้เนื้อทุเรียนแบบที่คุณชอบแน่นอนเพราะว่าเราตัดแบบแก่จริงๆไม่มีอ่อนนะคะหรือถ้ามีบางลูกหลุดออกไปไม่เป็นไรถ่ายคลิปแล้วส่งเคมกับเรานะจ๊ะไม่ต้องห่วงซื้อทุเรียนกับอีจันเรารับประกันทุกลูกอ่ะแล้วที่สำคัญนะจ๊ะทุเรียนของเราไม่ชุบนะจ๊ะไม่ป้ายยาถูกต้องลูกเพจไม่ต้องห่วงว่าจะได้รับสารเคมีหรือเปล่าเวลาไปซื้อทุเรียนเนี่ยกังวลมากเรื่องนี้ไม่เป็นไรจ้ะลูกเพจจ๋าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อ่ะลูกเพจพี่ตู่เดี๋ยวเราให้ไปดูก่อนว่าบางทีลูกเพจอยากดูไซส์พี่ตู่ไล่ตั้งแต่ไซส์2.
1ไปถึงไซส์ที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีตอนนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวต้องตู่พาไปดูบรรยากาศลงทุเรียนของเรานะคะลงทุเรียนเป็นไซส์ 2.1 นะคะใครอยากได้ลูกนี้แคปมาเลยอู้ภูใหญ่มากอ่ะแกลูกนี้ดูดิภูใหญ่ภูยาวนะคะภูเยอะรับรองยังไงก็คุ้มลูกนี้ 2.1 ราคาใช่ค่ะราคาจะอยู่ที่609บาทบวกค่าจะส่งเป็น709บาทสนใจแคปเจอร์ทักไลน์แอดค่ะขยับมาอีกนิดพี่ตู่จะมี2ปลายๆไหม 2.9 2.7 มีไหมทางนู้นเลยนะคะ 2.7 เป็นที่ราคา 2.5 กับ 2.8 โชว์ลูกเพจหน่อยค่ะ 2.5 จะอยู่ที่ราคา725บาทบวกค่าจะส่ง100บาทจะอยู่ที่825บาทอุ้ยน้องนุกดูลูกนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าลูกถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะหวานมากมันจะฉ่ำมากนี่คือเขาเรียกว่าอะไรลักษณะดำๆแบบนี้ไม่ใช่เสียไม่ใช่เน่านะลูกเพจต้องขอย้ำว่าเป็นเพี้ยที่เป็นสีดำๆแบบนี้คือเพี้ยค่ะเนื่องจากว่าทุเรียนที่นี่เนี่ยเขาปลูกแบบอินทรีย์ไม่ใส่สารเคมีฉะนั้นมันก็เลยจะมีเพี้ยหรือมีสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเข้ามาเกาะเข้ามากินแต่มันจะไม่เข้าไปถึงเนื้อนะน้องนุ๊กมันจะอยู่ที่แค่เปลือกเท่านั้นปอยลูกของเราตอนนี้พี่ตู่ขอความกว้างว่าเหลือเท่าไหร่หน่อยค่ะนี่ความไม่เยอะแล้วนะคะเหลือเท่านี้แล้วประมาณ50ลูกได้ไหมประมาณนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราขึ้นไลฟ์หรือเราทำโพสเนี่ยก็จะมีคนติดต่อเข้ามาซื้อเราตลอดเรื่อยๆฉะนั้นเราถึงบอกว่าคนที่เข้ามาดูอยู่คนที่เห็นโพสเราเนี่ยคุณอย่าเลื่อนหนีคุณอย่าพลาดโอกาสกดเข้ามาดูกดเข้ามาฟังกดเข้ามาอ่านสิ่งที่เราตั้งใจทำสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะบอกก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าทุเรียนกิโลละ290มันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคุณภาพไอราคาการันตีคุณภาพเราจะพูดคำนี้เสมออยากให้ลองเปิดใจ 2.5 กับ 2.7 นี่ปาดูหน่อยดูหน่อยไซส์แต่ประมาณนี้พี่ตู่หยิบขึ้นมาหน่อยจ้าคืออยากจะบอกว่าทุกลูกที่น้องตู่แพนไปเนี่ยสวยทุกลูกนี่ดูอย่างตัวอย่างลูกนี้ที่หยิบขึ้นมานะคะพี่ตู่กัญญา F5.3 ไปแล้วนะคะว้าวขอบพระคุณพี่สุกัญญามากเลยนะคะไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของเราออกไปแล้วจ้าพี่ตู่โชว์หน่อยจ้าว้าว3ออกไปแล้ว5.3ของแล้วนะจ้าลูกนี้ใหญ่มากแล้วอยากจะบอกว่าคุ้มด้วยนะคะลูกนี้แค่ 1,537 บาทกลัวเขากลัวบอกว่าลูกใหญ่มันจะเป็นแค่มันจะเป็นโบกไม่ของปาละอูรับประกันเลยว่าไม่มีทางเป็นแบบนั้นเพราะว่าเมื่อเช้าเราไปที่สวนพี่เขาก็บอกว่าลูก 5.3 เนี่ยขายออกไปแล้วแล้วลูกเพจก็รีวิวมาด้วยว่ามันแซ่บมันอร่อยมากถูกต้องค่ะนะคะอยากจะบอกว่าพี่ที่เขาสั่งลูกนี้ไปในคุ้มมากกินได้ทั้งครอบครัวแล้วเนื้อเยอะแล้วภูใหญ่มากนะคะใช่จ้ะเสียค่าส่งไปแค่200บาทเท่านั้นก็จะได้รับทุเรียนไปกินเลยใช่พรุ่งนี้เช้าเราจะส่งให้เลยอ่ะส่วนใครบอกว่าอยากขยับขึ้นมาเป็น3ไซส์3ค่ะพี่ตู่ไซส์3เราก็มีเริ่มตั้งแต่สตาร์ทไปตั้งแต่ 3.1 จนถึง 3.9 เลยน้องนุ๊กไซส์3ของเรา 3.1 นะคะจะอยู่ที่ราคา899บาทบวกค่าจะส่งอีก150บาทนะคะลูกเพจขาก็จะได้รับไปเลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าในลูกนี้สวยมากใช่อ่ะลูกเนี้ยอวบอ้วนลูกนี้สวยมากจ้ะพี่ตู่4หรือ5ช่วยนะ1 2 3 4 5 5ภู5ภูใครอยากจะได้ลูกนี้รีบแคปมาใครอยากจะได้ลูกนี้รีบแคปมาน้ำหนัก 3. เท่าไหร่นะ 3.13.1 โลนะคะน้ำหนักลูกนี้ 3.1 โลอ้าวขยับลูกต่อไปไซส์ต่อไปไซส์ต่อไปอยู่ที่ 3.4 กิโลกรัมจะอยู่ที่ราคา986บาทบวกค่าจัดส่ง150บาทลูกนี้มีกี่ภูคะพี่ยุ้งมี4ภูค่ะสุดปังหุ้ยเก็บภูใหญ่มากอะที่โชว์เมื่อกี้เนี่ยโอ้ใหญ่มากแล้วดูนะเนี่ยความเป็นทุเรียนพรีเมียมตัดสดนี่แหละค่ะโอ้โหดูไม่ย้อมอะไรทั้งสิ้นนะคะทุเรียนมือตู่ว่าใหญ่แล้วเนี่ยยังแบบนะพอๆกับมือตู่แล้วสุดปังโอ้โหคุ้มจัดคุ้มจริงๆลูก 2.9 ในไลฟ์สดนะคะ 2.9 พี่ยุ้งโชว์หน่อยค่ะลูกแรกเลยนะสวยทุกลูกนะจ๊ะโอ้ยภูสวยคุณพี่ชื่ออะไรที่ขอดูพี่เอ็มพี่เอ็มชอบไหม 2.9 ไซส์นี้ชอบไหมจ้าลูกนี้คุณยิ้มไหมค่ะลูกน้อง
นี่ถ่ายรูปได้พี่เอ็มดูหน่อย 2.9 ราคาจะอยู่ที่841บาทเท่านั้นนะคะบวกค่าจะส่ง100บาทก็จะเป็น941บาทจ้านี่พี่เอ็มรับไปแล้วหรือเปล่าลูกนี้พี่เอ็มรับไปแล้วหรือเปล่าน ี่ลูกเดียวไม่พอนะคะต้องสองลูกอย่างที่บอกน้องลูกที่เรียนหมอนทองของเราเนี่ยบางทีบางคนบอกลูกเดียวไม่พอใช่เพราะว่าพี่ชอบมากมันอร่อยมันหวานไปทานแล้วติดใจก็เลยอยากให้คนที่เรารักและคนที่รักเราได้ทานนะคะใช่ใช่ใช่พี่เห็นมีหลายคนสั่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานสั่งไปให้แฟนทานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีพี่คนนึงพี่สุประทับใจเป็นพิเศษคืออยู่ต่างประเทศนุ๊กสั่งทุเรียนไปให้คุณแม่ทานเป็นประจำต้องกราบขอบคุณคุณพี่อย่างสุดซึ้งเลยนะคะให้ดูลูก3ไปปลายหน่อยนี่มาเลยมาเลย 3.9 จะอยู่ที่ราคา 1,131 บาทเท่านั้นจ้ะใครไป 3.9 แล้วหมดแล้วมี 3.7 ก็มี 3.7 อยู่ที่ราคา 1,735 เอ้ย 73 บาทแล้วก็บวกค่าจะส่ง150บาทค่ะลูกเพจจ๋ายกให้ลูกเพจดูหน่อยจ้าถูกต้องค่ะถ้าเกิดเป็น 3.7 ก็จะราคาแค่ 1,000 นิดๆนะน้องนุ๊กใช่ 1,000 นิดๆแต่ว่าลูกนี่ใหญ่มากดูจากที่น้องตู่ยกโอ้โหภูเยอะภูแน่นภูใหญ่มือสั่นนะคะเพราะว่ามันหนักมากลูกนี้ 3.7 นะย้ำอีกที 1,073 บาทแอดมินตู่ลืมกินข้าวแล้วมือสั่น 1,037 บาทลูกนี้ 3.7 พันนิดๆนะคะคุ้มสุดๆยังไงก็คุ้มหลายคนบอกว่ากลัวอีจันเป็นมิจฉาชีพเราเลยว่าออเดอร์วันนี้ของเราได้เท่าไหร่ให้พี่ตู่พาไปดูถูกออเดอร์กำลังจะบอกว่าที่เราไลฟ์ขายไปเนี่ยที่เราหายไปนี่เราไม่ได้ไปทำอะไรนะนี่เรามาทำตรงนี้ค่ะแพ็คแล้วก็จัดทุเรียนลงกล่องเพื่อส่งให้กับทุกคนกล่องเล็กจะเป็น1ลูกนะคะใช่ค่ะบางคนก็2ลูกก็มีนะคะแล้วก็ในกล่องของเราก็จะมีใบกินหมายถึงมีวิธีการกินมีวิธีการถูกต้องนี่ไงนี่อยู่นี่คือใบกินที่เราจะใส่ลงไปทุกกล่องนะคะใช่ค่ะในกล่องนี้เราจะมีบอกอะไรบ้างน้องนุ๊กบอกว่าวิธีเจาะวิธีดูเนื้อวิธีดูความสุกเป็นยังไงแล้วก็มีวันนะคะที่สามารถรับประทานได้4-16เดือน7ก็คืออีกประมาณ 3-4 วันพี่เบญจวรรณบอกว่าสวัสดีค่ะสั่งครั้งแรกรอๆนะคะรอรับได้เลยค่ะพี่เบญจวรรณค่ะพรุ่งนี้ตอน10โมงเช้าไปสนีไทยนะคะจะมารับของที่มูลนิธิเพชรเกษมอีก 1-2 วันพี่จะได้รับทุเรียนแล้วก็ทำตามคำแนะนำในใบกินของเราได้เลยเย้กราบขอบคุณพี่เอ็มมากเลยนะคะที่ให้ความกรุณาเราไป2ลูกนี่บางคนสั่งลูกคนสั่ง3ลูกแล้วบางคนก็สั่งใช่สรุปแล้วรวมคนเดียวสั่ง6ลูกต้องนุกไปกินทุเรียนคนเดียว6ลูกไม่เขาซื้อไปให้เขาซื้อไปให้คนอื่นเนาะใช่จ้ะคือพี่ดีใจอ่ะดีเขาต้องแจกอ๋อคือพี่ดีใจไงเวลาเห็นแบบคนสั่งเยอะๆเลยหลายลูกพี่ดีใจได้อย่างไรมันจะไปแล้วงั้นก็ของเรามันอร่อยจริงๆคิดดูดิลูกเพจคนเดียวสั่ง6ลูกอ่ะอ้าวอันนี้ยังแพ็คไม่หมดนะคะเพราะออเดอร์ที่ยังไม่ได้แพ็คมีอีกประมาณ10ออเดอร์ใช่นะคะตอนที่เราคำนวณแล้วตอนนี้วันเดียวเราขายได้ประมาณ70-80 ลูกถูกต้องว่าเยอะมากๆคือเราไม่ได้ขายแบบเปิดฤดูกาลมาไงพี่ปางใช่70-80ลูกใน1วันเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เรามากๆเพราะว่ารอบนี้เป็นมิตรที่4แล้วนะที่เราลงมาขายนะคะถูกต้องค่ะใช่ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนเรานะว่าทุกคนที่อุดหนุนเราโชคดีแล้วเพราะว่าปลายสิ้นเดือนนี้นุกสิ้นเดือนนี้จะหมดแล้วหมดแล้วนะคะหลังจากนี้หลังจากสิ้นเดือนนี้จะไม่มีทุเรียนหมอนทองป่าลูจำหน่ายอีกแล้วเพราะมันหมดฤดูกาลใช่ต้องอีกทีปีหน้าเลยถูกต้องนะคะแล้วเราเดี๋ยวก็จะเอาทุเรียนเฉพาะช่วงที่มันอร่อยที่สุดถ้าสมมติหมดฤดูเราก็ไม่เอานุกเราก็ไม่เอานะคะเราจะเอาเฉพาะที่มันดีที่สุดจริงๆนี่คือมีดที่4ไม่รู้เกิดจะเป็นมีดปลายของเราแล้วแหละนะปีที่แล้วเราได้6มีดเนาะถ้าจำไม่ผิด6มีดไม่ถึง7มีดนะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็เหลืออีกประมาณ2มีดโอเคลูกเพจเริ่มจะไปนอนกันละทำไมอ่ะไม่ชอบต้องให้ปอกตูเออมาปอกโชว์ปอกสิทำไมเรามันคนจริงอ่ะเราต้องปอกถ้าปอกต้องขึ้นไลฟ์ใหม่ทำไมอ่ะเพราะคนเหลือน้อยไง46ถ้าอยากให้ปอกต
เออใครที่ดูอยู่นะคะใครที่ดูอยู่ทักเข้ามาคุยกันหน่อยนะกด1หรือกดหัวใจกดอะไรก็ได้ให้มาปังชื่นอกชื่นใจกันหน่อยนะคะกินให้ดูอ้าวกินอีกแล้วกินโชว์อีกแล้วนะคะมีใช้อะไรบ้างคะตอนนี้ 4.3 มี 4.3 ค่ะข้าว5ออกไปแล้วใช่มี 4.3 นะคะมี 4.3 ที่ตอนนี้เรายังเหลือลูกใหญ่อยู่2ลูกถึงป่ะคะ 4.3 2ลูก5เอา5 4.3 มี2ลูกพอดีเลยตรงเนี้ย2ลูกพอดีเลยโอ๊ยเลิศมากก็เผ็ดไปแล้วนี่อันนี้คือไฟ 4.3 ที่ทุกคนถามถึงนะคะเมื่อกี้มีพี่ในไลฟ์คนนึงถามถึงว่าอยากดู 4.3 นี่นี่คือน้ำหนักและก็ขนาดลูก 4.3 4.3 มีราคาเท่าไหร่จ๊ะ 4.3 จะอยู่ที่ราคาลูกละ 1,247 บาทนะคะ2ลูกนี้ก็เกือบ 3,000 แต่ว่าเมียมลูกเพจยอมจ่ายบางคนซื้อเป็นหมื่นแล้วตกใจเหมือนกันเออใช่ถูกต้องเมื่อวานนะมีออเดอร์มาเป็นหมื่นเลยนะคะคนเดียวเราก็กราบขอบพระคุณอีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวหมุนมาบ้างหมุนให้ดูเนี่ยคุณดูแค่เฉพาะผู้นี้ผู้เดียวเนี่ยก็คงคุ้มแล้วมั้งดูใหญ่มากแกเทียบกับมือฉันใช่ใหญ่เวอร์ใหญ่มากนะคะแค่ผู้นี้ผู้เดียวก็น่าจะหลายขีดแล้วแหละนะคะมี1มี2นะคะมี3นั่นน่ะไงแล้วก็มี4นะเพียบนะคะรับรองว่าเยอะคุ้มปังนะคะอ่ะใครอยากลูกนี้ออกแล้วใช่ไหมคุณพี่ไหนคะ 4.3 2ลูกอ่าโอเคกำลังคอนเฟิร์มปุ๊บแล้วจัดลงกล่องเลยปั๊บอ่ะพี่ยงเอาไปไว้ตรงนู้นเลยเดี๋ยวเขาโอนแน่นอนนะคะแล้วอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่มาดูหลังจากนี้อยากจะได้ลูก 4.3 แบบที่เขามีเหลือไหมน้องนุ๊กมีแต่ 4.2 มีแต่ 4.2 ไหนเราเอา 4.2 เข้ามาเทียบกันหน่อยสิเทียบอ้าว 4.3 เหลืออีก1ลูกอ้าวได้สำหรับใครที่อยากจะได้ 4.3 ยังพอมีเหลืออยู่นะคะแต่ต้องรีบหน่อยเพราะเหลืออยู่ไม่กี่ลูกเลยใช่ไหมน้องนกใช่เหลืออยู่แค่ลูก 4.2 นี่อันนี้คือ 4.2 ย่ำลงมาหน่อยลูกนี้ 4.2 ราคา1,218 บาทจ้ะลูกนี้ราคา 1,218 บาทบวกกับค่าส่งเท่าไหร่น้องนุ๊ก100ไอ้ 4.2 อยู่ที่200บาท200บาทนะคะค่าส่งลูกนี้200บาทเพราะว่ามันใหญ่จริงๆแล้วเธอดูเนื้อมันแล้วเธอดูลูกมันสวยมากใหญ่มากภูก็แน่นใครที่ดูอยู่นะคะลูกเพจก็ต้องขอบคุณที่อยู่กับเราแบบดูไลฟ์เราจนแบบวินาทีสุดท้ายนะคะแล้วก็ถ้าลูกเพจช่วยสั่งซื้อจะเป็นการดีมากๆแต่ยอดกำลังเข้านะอุ้ยเกิดยอดกำลังเข้านะคะขอบคุณมากๆลูกเพจขอบคุณค่ะนี่ใครอยากได้ลูกนี้นะ 4.2 เร็วรีบเอฟไปภูนี้ใหญ่มากดูสิดูภูนี้สิใหญ่มากโอเคงั้นอย่างนี้ดีกว่าลูกเพจที่อยู่ในไลฟ์สดนี้เดี๋ยวเราขอขึ้นไลฟ์อีกสักรอบเพื่อปอกโชว์ยั่วได้เลยเพราะเมื่อกี้เราขึ้นไลฟ์ว่าปอกโชว์ยั่วๆแต่เราไม่ได้ปอกโชว์ลูกเพจอาจจะผิดหวังในตัวเราเดี๋ยวเราขึ้นไลฟ์อีกรอบแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายของวันนี้ละเดี๋ยวเราปอกโชว์แล้วก็เดี๋ยวทวนไซส์อีกรอบหนึ่งนะจ้าอ่ะไป